ีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับท่านอาจารย์กมิตรเรืองครับบรมครูด้านวิชาโหราศาสตร์ไทยมาแล้วครับรายการมั่งมีสีสุขนะครับโอกาสทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับเวลาดีๆ10โมงถึง11โมงเรื่องราวของโหราศาสตร์หรือเรื่องราวของความเชื่อที่อยู่คู่กับสังคมไทยแล้วก็สังคมทั่วโลกนะฮะอยู่ที่ว่าแต่ละประเทศจะเขาเรียกว่าดึงความเชื่อมาในรูปแบบไหนนั่นเองนะครับเช่นเดิมนะฮะช่องทางการรับชมนะฮะจาน PSI Big 4ช่อง123 GBMZ ช่อง58และเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับฝากกดไลค์ติดตามนะฮะแล้วรวมถึงคำถามต่างๆที่ Facebook ฮะไทย CCTV Thailand นั่นเองนะครับอย่างที่บอกวันนี้สดๆกับท่านอาจารย์โกวิทล่อเรือแต่ก่อนอื่นต้องเรียกว่ายินดีฮะขอแสดงความดีใจกับครอบครัวผู้ปกครองทั้ง13ครอบครัวแล้วก็เขาเรียกว่าเรื่องราวของการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะฮะรวมถึงคนไทยเองแล้วก็ของนานาชาติด้วยเนาะโอ้ดีใจฮะพาหมูป่าทั้ง13ชีวิตกลับบ้านได้แล้วครับคุณผู้ชมเนาะหมายถึงว่าเจอตัวอย่างปลอดภัยก็กำลังจะหาวิธีในการที่จะนำตัวออกมาเนาะคือว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะครับ13เนี่ยไม่เรียก13 1เนี่ยนะ1นี่หมายถึงเด็กๆนะฮะเป็นราศีสิงห์ลัคนาประเทศไทยสถิตราศีเมษแล้วก็มีราศีสิงห์เนี่ย คือเลขหนึ่งเนี่ยนะฮะเป็นเด็กๆไงแล้วตอนนี้ดาวหนึ่งก็โคจรอยู่ที่ราศีเมถุน เป็นราชาโชคนะฮะแล้วเลขสามเนี่ยก็โคจรอยู่ที่ราศีมังกรเป็นมหาอุดโอ้โหใช่ไหมเพราะนั้นเลขหนึ่งกับเลขสามนี่เข้มแข็งแต่ว่ายังไงก็ตามแต่มันต้องผจญภัยซะหน่อยมันถึงจะยิ่งใหญ่นะหลังจากนี้ไปเลข13นี่ยิ่งใหญ่เลยนะครับก็ผมว่าตั้งแต่4ทุ่มประมาณ4ทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้คุณผู้ชมนะผมก็นอนประมาณตี3อ่ะก็ดีใจไงในโซเชียลต่างๆก็เรียกว่าดีใจกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนจริงๆคุณผู้ชมนี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าความสามัคคีนั่นเองมันไม่ใช่อย่างนั้นนะนานาประเทศเนี่ยเขาก็มาช่วยเรานะนี่เป็นแสดงว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็ถือว่ามีบุญบารมีครับผมนะนานาชาติมากันทั่วหมดเลยนะนะฮะก็ถือว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีมิตรสหายเยอะใช่ไหมเป็นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะเป็นเรื่องดีๆเป็นข่าวดีนะที่60กว่าล้านกว่าคนแล้วก็ทั่วโลกเนาะเพราะว่าก็ทุกคนก็เรื่องนี้เรื่องนี้ทุกคนปลอดภัยผมว่าต่อไปคงจะถ่ายทำเป็นภาพยนตร์สารคดีนะให้รู้ว่าวิธีการที่จะก็เรียกเอาตัวรอดในการที่ก็อยู่ในเขาเรียกว่าภาวะอุทกภัยหรือว่าอยู่ในถ้ำจะรอดยังไงแล้วก็วิธีการช่วยเหลือทำเป็นแผนเพื่อเป็นการเรียนรู้ของคนทั่วโลกได้เลยนะครับผมทำเป็นแผนว่าวิธีการเข้าจะเข้ายังไงระบบการจัดการแต่มันมีอีกอย่างหนึ่งนะครับเราต้องให้อภัยนะให้อภัยคนที่ส่งเฟซแบบประเภทไม่สร้างสรรค์โอ้ยปล่อยเขาเถอะนะนี่เราต้องให้อภัยเขาหน่อยนะก็ไม่อยากจะพูดอ่ะก็แปลกๆคนนะมันมีได้ไงก็ไม่รู้นะครับผมก็ปล่อยเข้าไปเนาะแต่เราก็อย่าไปสนใจเขาเท่านั้นแหละเราก็เอาเรื่องดีๆต่างๆที่เรายินดีมานำเสนอดีกว่าคุณผู้ชมเนาะทางพวกเราก็ยินดีด้วยนะครับกับเจ้าหน้าที่ทุกส่วนนะรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับมาเข้าสู่ประเด็นของเราวันนี้ภาพมงคลทางจีนที่เหมาะกับฮวงจุ้ยติดผ้าผนังตอนที่2ฮะทำไมต้องทำเสียงเนี่ยทำเสียงเพราะว่าวันนี้มีทีมแปรฮะทีมแปรเขาบอกว่าเป็นทีมฟันอิงฟันอี้ฟันอี้1 2 3ทีม8จีนนี่ไงมานั่งอยู่3คนเลยวันนี้โอ้โหแบบเราเต็มที่เลยเราต้องย้ำอยู่อีกครับผมว่าภาพเนี่ยนะมันมีอิทธิพลทางจิตใจใช่มั้ยคุณไม่สามารถจะเข้าป่าคุณไม่สามารถจะไปอยู่ในบรรยากาศที่เป็นของจริงใช่ไหมเพราะฉะนั้นภาพเนี่ยมันคือตัวแทนที่เราไปติดตามฝาผนังอะไรต่ออะไรแล้วก็ดูแล้วก็สดชื่นนอกจากสดชื่นแล้วมันยังเป็นสิริมงคลใช่ไหมครับอย่างเช่นภาพเสือมาเริ่มที่หมวดสัตว์บ้างเนาะเพราะว่าที่แล้วก็เริ่มไปเยอะแต่ว่าภาษาต้องชัวร์นะเพราะนี้มีฟันอีเข้ามาด้วยนะถ้าเบื่อพูดผิดเขาจะบอกเลยวันนี้ทีแปลมาเด็กสมัยใหม่เนี่ยเขาจะเมเจอร์ภาษาจีนเรามันรุ่นเก่าใช่ไหมครับผมแต่ก็เต็มที่นะเอาเสือก่อนเสือเพราะว่าเรื่องเสือก่อนเสือเนี่ยต้องเขียนสัญลักษณ์เดี๋ยวได้เขียนนะโอเคเขียนสดเลยเขียนดีๆป๋าเขียนกันเดี๋ยวผมเขียนลองดูฮะจีดโอ้โหวันนี้โชว์นี่สัญลักษณ์เสือหน้าเสือหน้าดูนะหน้าเสือเขาเรียกว่าหวังหวังหรือราชาและกษัตริย์จะอยู่ตรงหน้าผากไงอยู่ตรงหน้าผากเขาเรียกหน้าผากเสือเสือนี่ภาษาจีนก็หูหรือเหลาหูเหลาหูพวกนี้นะฮะเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจถ้าคุณอยากจะมีอำนาจในตัว คุณต้องติดภาพเสือถูกไหมฮะแล้วเสือนี่ยังป่าพูดผีปีศาจครับพูดผีปีศาจนี่กลัวเสือนะครับเพราะฉะนั้นเสือเนี่ยเขาจึงนิยมให้เซียนนั่งประทับเซียนที่นั่งประทับเนี่ยยังชัยสิงเอี้ย
ชัยสิงห์เนี่ยฝ่ายบูเนี่ยจะประทับเสือนะเนี่ยนะหรือว่าเซียนจางเทียนซือเนี่ยท่านก็ประทับเสือเพราะนั้นเสือนี่จะมากับเซียนนั้นเสือเนี่ยสัญลักษณ์3ขีดเนี่ยมันหมายถึงอำนาจหมายถึงพระราชาอวงกษัตริย์อะไรเงี้ยนะฮะที่ไหนป่าที่นี่เสือเสือเนี่ยเอาไว้ตามฝาผนังมังกรอยู่ซ้ายมังกรซ้ายเสืออยู่ขวาเสือขวาเต่าดำอยู่ข้างหลังข้างหลังอาหงอยู่ข้างหน้าหงอยู่ข้างหน้าถูกไหมฮะเขาเรียกว่าสัญลักษณ์4สัตว์เสือนิ่งมังกรเคลื่อนไหวใช่ไหมเสือเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความนิ่งจออยู่โฮใช่ไหมจออยู่โฮนั่งสง่าเหมือนเสือใช่ไหมเจี๋ยอยู่เล้งกินเร็วเหมือนมังกรเจี๋ยอยู่เล้งจออยู่โฮใช่ไหมต้องนั่งนิ่งนะเสือถูกไหมฮะเสือนิ่งมังกรเคลื่อนไหวถูกไหมเพราะฉะนั้นเสือเนี่ยจึงเป็นสัญลักษณ์ของการปราบพูดผีปีศาจในเดือน5วันที่5เดือน5ของจีนนะว่าเป็นวันก็เลยโง่งวยโจยพวกนี้นะแปลว่าวันที่ปล่อยพูดผีปีศาจออกมาเพราะฉะนั้นวันที่เดือน5วันของจีนเนี่ยนะเขาจึงให้เด็กๆเนี่ยใส่หน้ากากเสือนะฮะหรือใส่หมวกที่มีสัญลักษณ์รูปเสือนะหรือว่าที่ประตูทางเข้าเนี่ยเขาก็ติดรูปเสือเพื่อต้องการป้องกันสิ่งชั่วร้ายนะครับเพราะฉะนั้นเสือเนี่ยจึงเป็นสัญลักษณ์ของเรื่องของการปราบพูดผีปีศาจหรือสิ่งที่เป็นสิ่งชั่วร้ายแล้วก็มีอำนาจด้วยไงชัดเจนอันนี้เสือเนี่ยก็ภาพเสือคุณมีประดับไว้ข้างฝาเนี่ยบ้านคุณเนี่ยก็จะมีอำนาจพูดผีปีศาจไม่เข้าเลยชัดเจนฮะทีนี้พอพูดถึงเสืออะไรที่มันใกล้เคียงกันสิงโตก็คือสิงโตเจ้าป่าใช่ไหมสิงโตครับผมสิงโตนี่ความจริงไม่ใช่ของคนจีนหรอกมาจากประเทศตะวันตกแต่คนจีนพอเห็นสิงโตปั๊บเคยไปนครสวรรค์ไหมครับเคยฮะตุ๊ดจีนครับผมตุ๊ดจีนต้องมีอะไรมังกรเชิดสิงโตสิงโตถูกไหมฮะมังกรถูกแล้วยาวราชใช่ไหมสิงโตแล้วมีการปีนขึ้นไหมนะประเทศไทยนี่เล่นสิงโตเก่งเนาะเก่งนะปีนป่ายนี่เก่งรู้ไหมว่าสิงโตนี่เป็นสัญลักษณ์ของอะไรคือของเจ้าป่าเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจอำนาจบวกบารมีถูกไหมฮะแล้วก็คุ้มครองปกป้องป้องกันสิ่งชั่วร้ายทำให้คุณเนี่ยเหมือนกับพระราชาใช่ไหมสิงโตเพราะฉะนั้นสิงโตเนี่ยเขาเรียกว่าชื่อนะชื่ออะไรพวกนี้นะฮะนะสิงโตนี่วางไว้ที่ไหนสิงโตนี่วางไว้หน้าประตูประตูทางเข้านะใช่แล้วก็วางตรงหน้าบ้านวางหน้าออฟฟิศห้างสรรพสินค้าหลายห้างก็วางสิงโตใช่ใช่นะครับแต่นี้สิงโตเนี่ยจะมี2เพศนะยินกับหยางในทางสัญลักษณ์ของจีนเนี่ยทั้งโง่เฮงขวานี่คือฝ่ายผู้หญิงขวาหญิงยินยินตัวเจยีเจซาเจใช่ไหมไอ้ทางซ้ายนี่ก็ตัวเฮียไอ้หยีเฮียซาเฮียผู้ชายอันนี้หยางอันนี้นี่ยินเพราะฉะนั้นเวลาวางสิงโตเนี่ยตัวเมียต้องอยู่ทางขวาตัวเมียฝั่งนี้ตัวผู้อยู่ทางซ้ายตัวผู้ฝั่งซ้ายตัวผู้นี่มีลูกฟุตบอลมีกรงเล็บลูกฟุตบอลนะตะคุบฟุตบอลตัวนี่กำลังบอลโลกด้วยใช่ไหมโอ้ยบอลโลกหอยเลยเมื่อคืนไม่มีใครดูบอลเลยเชียร์หมูป่าเราเนี่ยแต่นี่สิงโตตัวเมียเนี่ยมีลูกเล็กๆอยู่ข้างๆเขาอะไรทำนองนี้นะเพราะฉะนั้นสิงโตเนี่ยจึงเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจนะฮะตอนนี้มาช้างช้างครับช้างเชียงเชียงเชียงช้างบางทีเรียกช้างช้างช้างได้ไหมหรือว่าเชียงเฉียเขมรอะไรพวกนี้ใช่ไหมคนไทยนี่ช้างคดเชเฮช้างมาเร็วอำนาจเดินทางไประยองช้างนี่เหมือนหมายถึงอำนาจหมายถึงสันติภาพหมายถึงความสุขสงบหมายถึงสันติช้างนี่ดูนิ่มนวลไหมเวลาเขาเดินเอาไข่วางนะเอาไข่วางช้างเหยียบปุ๊บไม่แตะไม่แตะนะนุ่มไหมนุ่มแต่จะให้เตะนะแต่นี่กระเด็นฮะจริงช้างเนี่ยเขาจะนิยมจะกระแจกันแจกันนี่ก็ท้ายผิงแจกันใหญ่ๆใช่ไหมแล้วก็มีช้างอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็แจกันนี่หมายถึงอะไรท้ายผิงเนี่ยหมายถึงความสงบสุขท้ายผิงนะสันติภาพอันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นช้างบวกแจกันเนี่ยก็คือสันติภาพกับความสงบสุขอะไรเงี้ยแต่นี้มันก็บอกว่าโชคดีสมปรารถนาอะไรพวกนี้ถ้าช้างกับหลูอี้อันนี้ดีมากนะครับผมเพราะฉะนั้นช้างเนี่ยเป็นสัตว์ใหญ่พอๆกับเสือพอๆกับสิงโตพอๆกับอะไรตัวอะไรที่ตัวใหญ่ๆเนี่ยบนอากาศนี่อะไรแรด
อะไรบนอากาศใครบนอากาศนะฮะนกดินกอินทรีอินทรีครับนกอินทรีครับมีบ้านสองบ้านบ้านหนึ่งก็ติดสิงโตครับทางนั้นบอกติดนกอินทรีโอ้เจ้าต่อเจ้าไม่เจอกันเจ้าทางเจ้าทางอากาศกับเจ้าทางบกนี่เสือไม่เห็นภาพถ้าเสือถ้าเป็นอย่างอื่นล่ะครับถ้าเป็นอะไรครุฑอ่ะครุฑติดอะไรครุฑก็ต้องเป็นพญานาคติดกากีเอาจริงดิติดกากีสู้คุดสิแล้วก็คุดมีแฟนเป็นกากีโอ้แม่หงหงอ่ะมาหงมาหงหงนี่ภาษากินกลางกินกลางเขาเรียกว่าฟง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 หลงฟงหลงอะไรพวกเนี้ยนะถ้าเป็นแต้จิ๋วนี่ไงหลวนหลวนเหนี่ยวหลวนเหนี่ยวหลวนเหนี่ยวมันเขาแปลว่าราชันแห่งนกโอ้เห็นภาพนะฮะสวยผู้สื่อเหนียวผู้สื่อเหนียวนี่นกอมตะโอ้หงนี่ไม่มีวันตายถ้าหงตายเมื่อไหร่นะอาจจะกลายเป็นลูกไฟสีแดงนะแล้วเขาก็ทำวิธีปลูกเสกกลับมาเป็นหงในอีกทีเพราะนั้นหงเนี่ยเหมือนนกฟีนิกซ์อมตะนกฟีนิกซ์ของฝรั่งตะวันตกเป็นนกอมติถูกไหมครับหงเนี่ยเป็นหนึ่งในสี่สัตว์ที่ศักดิ์สิทธิ์มีอะไรบ้างมังกรมังกรหงหงกิเลนกิเลนกิเลนหน้านี่เต่าแล้วก็เต่าเต่านะฮะหงแดงอยู่ทิศใต้หงแดงทิศใต้ทิศใต้ทิศใต้เต่านี่อยู่ทิศเหนือเต่าทิศเหนือมังกรเขียวอยู่ที่ตะวันออกนี่เสือขาวฝั่งโน้นทิศตะวันตกนะเขาเรียกทฤษฎีสี่สัตว์อันในทางฮวงจุ้ยนะฮะหงเนี่ยจะมีขนอยู่ห้าชนิดขนหงเนี่ยขนที่หนึ่งเนี่ยอยู่ที่หัวขนหนึ่งเรียกว่าเต๋อเต๋อเต๋อคุณธรรมนะขนปีกสุ่นสุ่นขนปีกสุ่นสุ่นพักดีพักดีขนบนหลังบนหลังอี้อี้ซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ขนท้องขนท้องต้องท้องสิ้นสิ้นสัจจะสัจจะขนหน้าอกหน้าอกครับเหลินปุยเลยเหลินเหลินเมตตาเมตตาเห็นไหมเพราะนั้นหงหนึ่งตัวคุณธรรมพักดีซื่อสัตย์สัจจะเมตตาโอ้ยรวมแล้วถูกไหมฮะภูเขาหงเนี่ยมี42ลูกในมณฑลจีนเขาเรียกว่าฟงหวงซานฟงหวงซานเขา42ลูกเขา42เขาหงภูเขาหงที่ไหนมีมังกรที่ไหนมีหงเหล่งหงพูดสิเล็งหงเล็งหงเล็งหงเล็งก็มังกรหงเนี่ยเล็งหงนี่ที่ไหนมีเล็งหงมีมังกรมีหงที่นั่นต้องมีคนจีนโอ้ชัดเจนมากชัดเจนไหมเคลียร์นะฮะเคลียร์ก่อนจะไปเป็นม้าเป็นกวางต่างๆฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่ฮะวันนี้เราอยู่เรื่องราวของประเด็นนะฮะเป็นตอนที่2นะครับเรื่องราวของภาพมงคลทางจีนที่เหมาะกับฮวงจุ้ยติดฝาผนังนั่นเองนะครับใครที่อยากจะปรึกษาเรื่องราวของการดูฮวงจุ้ยต่างๆก็สามารถโทรมาได้ตามเบอร์ส่วนตัวฮะของท่านอาจารย์กวิศรอดเรือนนะฮะ0819296596นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาครับ